หลือไม่ถึง1วันแล้วนะครับสำหรับศึกเลือกตั้งผู้นำสหรัฐก็จะตรงกับบ้านเราเนี่ยพรุ่งนี้ช่วงค่ำๆก็จะมีการเปิดคูหาแล้วล่าสุดเนี่ยการเดินทางออกไปหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายเริ่มกันที่ทรัมป์ก่อนนะครับทรัมป์เนี่ยไปที่โอปาโลการัฐฟลอริดาครับฟลอริดาเป็นสมรภูมิรบหรือว่าเป็นแบทเทิลกราวด์สเตทครับมีอิเล็กโทรัลคอลเลจเนี่ย29คนด้วยกันนะคณะผู้เลือกตั้งสูงมากนะครับเป็นรัฐชี้ขาดอีกรัฐหนึ่งก่อนหน้าทรัมป์รุกหนักครับไปทั้งมิชิแกนไปทั้งแคโรไลนาแมนดันนอร์ทแคโรไลนานะครับไปที่จอร์เจียในวันเดียวเลยครับหวังโกยคะแนนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังไม่ตัดสินใจมาให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นี่นะครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ช่วงเช้าเราก็คือวันของเราเนี่ยแหละครับการหาเสียงเนี่ยทรัมป์จะจัดหาเสียงอีก5ครั้งที่นอร์ทแคโรไลนาวิสคอนซินไปที่เพนซิลเวเนียแล้วก็อีก2ครั้งปิดท้ายที่มิชิแกนนะครับไปจบการหาเสียงที่แกรนด์รับปิดรัฐมิชิแกนแหละครับจุดเดียวกับที่เขาเสร็จสิ้นการหาเสียงเมื่อ4ปีที่แล้วทีนี้ขยับไปดูไบเดนหน่อยไบเดนไปหาเสียงที่เพนซิลเวเนียครับบ้านเกิดของเขาเองและเพนซิลเวเนียเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยทรัมป์ชนะด้วยนะผลสำรวจของหลายสำนักปีนี้ไบเดนนำทรัมป์อยู่เล็กน้อยครับแล้วก็ในการปราศัยที่เห็นนี้เป็นการปราศัยต่อหน้ากลุ่มผู้สนับสนุนที่เป็นสมาชิกชุมชนคนผิวดำในเมืองฟิลาเดลเฟียนี่นะครับทีนี้อาขยับไปดูผลสำรวจความคิดเห็นกันหน่อยไปดูโพลหน่อยสั้นๆนะครับเอาแบบสรุปเลยนะนี่ที่มิชิแกนนะครับโจไบเดน 52% ทรัมป์ 42% ดูต่อนะครับวิสคอนซินนะครับโจไบเดน 53% ทรัมป์ 43% เพนซิลเวเนียครับไบเดน 51% ทรัมป์ 44% นี่นะครับฟลอริดาสำคัญมากครับไบเดน 49% ทรัมป์ 47% ด้วยกันนี่นะครับนี่อ่ะแอริโซนานะครับไบเดน48ทรัมป์46ครับแล้วก็นอร์ทแคโรไลนาไบเดน49ทรัมป์48เห็นไหมครับเดี๋ยวดูกันเพราะว่าคนที่จะได้ผลของการเลือกตั้งชนะไปเนี่ยคณะผู้เลือกตั้งมีทั้งหมด538คนนะคนที่จะคว้าตำแหน่งผู้นำสหรัฐคนใหม่ไปก็คือ270เสียงขึ้นไปนี่แหละครับเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องด้วยในทุกช่วงข่าวของช่องวัน31นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ